คุณผู้ชมคะสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดกรณีการบริจาคให้กับน้องแป้งนะคะซึ่งทางกลุ่มผู้บริจาคให้กับน้องแป้งเนี่ยยังคงเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคช่วยเหลือน้องแป้งเป็นเด็กหญิงวัย3ขวบเศษชาวชัยภูมิที่เสียชีวิตจากโรคตับแข็งนะคะแล้วก็เงินบริจาคเนี่ยก็พบว่าน่าจะเอาไปใช้แบบผิดวัตถุประสงค์นะคะล่าสุดค่ะพบว่าอาจจะมีการทําเป็นขบวนการหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่ญาติไปบริจาคต่อเนี่ยล้วนไปเชื่อมโยงกับนักข่าวรายหนึ่งนะคะขณะที่ทางผู้ถูกกล่าวหาก็ยืนยันถึงเจตนาบริสุทธิ์พร้อมกับท้าด้วยให้มีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนค่ะไปติดตามกันจากรายงานของคุณธีนกรวีรพลสินค่ะแม่เอาน้องมาฆ่าหาเงินแม่ไม่เคยรักษาน้องพูดไปได้ยังไงว่าแม่ไม่เคยรักษาน้องการปะทะคารมดุเดือดบนสถานีตำรวจระหว่างตัวแทนผู้บริจาคและญาติของเด็กหญิงสุชัญญาขุนจรหรือน้องแป้งที่ป่วยเป็นโรคตับแข็งและเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอกลิ่มความขัดแย้งจนไม่อาจไกล่เกลี่ยกันได้ข้อความติดต่อกันทางเฟซบุ๊กทั้งคุยส่วนตัวและเปิดเผยของครูชนทิชาวงทิเบตผู้ประสานงานหลักช่วยเหลือน้องแป้งทำให้ผู้บริจาคเข้าใจมาตลอดว่าทางรอดเดียวของเด็กหญิงผู้เคราะห์ร้ายคือต้องเปลี่ยนตับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ไม่สูงเกินน้ำใจคนในโลกออนไลน์ที่หลั่งไหลบริจาคจนเกินพอแต่น้องแป้งเสียชีวิตก่อนจึงไม่ได้ใช้สิทธินั้นคลิปเสียงทะเลาะกันเรื่องเงินในหมู่ญาติน้องแป้งปลุกให้ผู้บริจาคบางส่วนเข้ามาตรวจสอบเงินบริจาคตั้งแต่ต้นทางพวกเขาพบว่าแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้แจ้งให้ญาติทราบว่าน้องแป้งอาการโคม่าไม่สามารถรับการผ่าตัดได้ขณะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีมูลนิธิช่วยเหลือค่ารักษาที่สำคัญตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีการประสานการรักษาแต่อย่างใดผู้บริจาคจึงมองว่าการโพสต์ค่าใช้จ่ายที่สูงของทั้งสองโรงพยาบาลเป็นการเล็งเห็นผลในเรื่องเงินบริจาคหรือไม่ซึ่งคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่แทบไม่ได้ใช้เงินรักษาคือถ้าเป็นการขอรับบริจาคค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็จะคิดอีกแบบนึงแต่นี้เป็นทุกคนช่วยกันบริจาคเพราะอยากให้น้องได้ผ่าตัดเปลี่ยนตับแน่นอนว่าผู้บริจาคทุกคนเขาไม่มีใครอยากได้เงินคืนค่ะพี่ไม่มีแต่ที่เขาถามวันนี้ก็คือยอดมีเท่าไหร่เอาไปใช้อะไรบ้างครูชนทิชาชี้แจงว่าการโพสต์แต่ละครั้งคิดเพียงว่าทำอย่างไรจะให้น้องแป้งรอดชีวิตไม่คิดว่าจะระดมเงินหรือตั้งทงว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้หากมีข้อมูลส่วนใดคลาดเคลื่อนบ้างก็ไม่มีเจตนาและพร้อมให้ตรวจสอบทุกประเด็นถามว่าประเด็นที่ว่าเหมือนเทสบิดเบือนหรืออะไรเงี้ยก็คือให้ตรวจสอบจริงๆหมายความว่าพร้อมให้ตรวจสอบว่าตรงไหนที่ว่าเป็นเทสแต่ถ้าคือบางอย่างเนาะเหมือนนกอ่ะนกไม่มีลูกหรือนกไม่มีใครที่เคยป่วยเป็นโรคตับบางอย่างข้อมูลอ่ะนกก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือมันผิดนอกจากตรวจสอบต้นทางแล้วการจัดการเงินบริจาคราว 3-4 ล้านบาทผู้บริจาคก็มองว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเงิน 300,000 บาทที่บริจาคให้องค์กรเอเชียนไลท์ที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของนักข่าวรายหนึ่งเงินอีกกว่า 600,000 บาทที่ซื้อรถกู้ชีพบริจาคให้อาสามูลนิธิก็เชื่อมโยงนักข่าวคนเดียวกันจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังหรือไม่พอเราเข้ามาแล้วเรามาหาความจริงนะคะพอเราได้รับความกระจ่างมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งคำถามว่าทำเป็นกระบวนการหรือเปล่าแต่จริงๆคือเหมือนเขาเอาความสงสารมาสร้างกระแสเพื่อให้เกิดถึงที่มาของเรื่องตรงนี้ค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเป็นอีกหน่วยที่ยืนยันว่ากลไกราชการพร้อมให้ความช่วยเหลือฟรีแก่ญาติน้องแป้งทั้งการเดินทางและที่พักพร้อมเข้ามาตรวจสอบและเพิกถอนองค์กรเอเชียนไลท์หากพบการกระทำความผิดทีมข่าวพยายามติดต่อสัมภาษณ์ญาติน้องแป้งแต่ถูกปฏิเสธขณะที่ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิให้โอกาสคู่กรณีนำหลักฐานมาชี้แจงก่อนให้ความเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอแจ้งข้อกล่าวหาญาติน้องแป้งและครูชนทิชาฐานช่อโกงตามการร้องทุกข์ของผู้บริจาคหรือไม่ธินกรวิรพลศิลป์สำนักข่าวแถวสมทรายงานช่วงหน้ากลับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับบางพื้นที่นั้นยังวิกฤตอยู่ครับผมเก
ของคุณสามารถทนกับการถูกทำร้ายได้มากแค่ไหนมาทดสอบประสิทธิภาพของโดฟ